กิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์การเรียนรู้นะครับแล้วก็วันนี้เราได้มาทดลองขี่เจ้านิวแพนอเมริกานะก็เป็นปี2022แล้วก็มีการปรับสีใหม่มีการปรับออปชันแล้วเราก็ได้ขี่ในสนามที่เป็นเดิร์ทจริงๆด้วยได้เอารถไปลองใช้งานจริงก็ต้องบอกว่ามันได้ประสบการณ์การขับขี่แล้วมันก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์ลีย์เดวิสันแพนอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นรถที่ขี่ง่ายนะควบคุมง่ายนะครับไม่ใช่แบบว่าโหซื้อรถไปเห็นรถคันใหญ่แล้วจะกลัวว่าเอามาลุยจริงๆเนี่ยมันขี่ไม่ได้พอเราได้มาสัมผัสจริงๆขี่จริงๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองเปิดใจดูนะครับ